วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL ครับหรือคาราบาวครับในรอบ32ทีมประจำเช้าวันพุธที่22กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบรนท์ฟอร์ดครับก็ถล่มโอแดมไป 7-0 ครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับตามด้วยเบอร์ลี่ก็ถล่มโรชเดล 4-1 ฟูแลมเสมอกับลีดไป 0-0 ครับต้องโดนจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็เป็นลีดที่ชนะไปด้วยสกอร์6-5นะฮะแมนซิตี้ก็เปิดไปถล่มวีคอมวันเดอร์ไป6-1ฮะเกมนี้นี่วีคอมนำไปก่อน 1-0 ด้วยนะจากฮันลานครับแต่ว่าแมนซิตี้ก็ยิงคืน6ลูกรวดเลยฮะจากเควินเดอบรอยครับลิยาร์ดมาเลสยิง2ประตูฟิลโฟเดนโคพาวเมอร์เฟอร์ลานตอเลสครับโอ้โหตัวหลักๆกลับมายิงเพียบเลยนะฮะไปที่นอริชซิตี้ก็แพ้กับลิเวอร์พูลไป 0-3 ลิเวอร์พูลฮะได้3ประตูจากทาคุมิมินามิโนะครับยิง2ประตูที่เหลือมาจากดีวอกโอดิกี้นะฮะไปที่ควีนส์พาร์คเรนเจอร์เสมอกับทางเอเวอร์ตันไป 2-2 ต้องโดนจุดโทษครับแล้วก็เป็นควีนส์พาร์คที่ชนะจุดโทษไปด้วยสกอร์ 8-7 ครับเข้ารอบต่อไปจนได้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เสมอซาวด์ฮัมตันไป 2-2 ก็ทำให้ต้องโดนจุดโทษครับเป็นซาวด์ฮัมตันที่ชนะไปด้วยสกอร์ 4-2 นะฮะตอนโดนจุดโทษเนี่ยแล้วก็วัตฟอร์ดครับแพ้ให้กับสโต๊ก 1-3 วีแกนก็แพ้ซันเดอร์แลนด์ไป 0-2 และโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ครับยังมีอีก6คู่ไบรตันเปิดบ้านเจอสโวนซีอาร์เซนอลเจอวิมเบิลดันเชลซีเจอแอสตันวิลล่าแมนยูพบเวสต์แฮมมีวอลจะพบกับเลสเตอร์แล้วก็วูฟพบกับทางสเปอร์